เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ8กุมภาพันธ์2566เราจะมาอัปเดตตารางโอนเงินสำหรับกลุ่มเปราะบางประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะกรมบัญชีกลางโอนเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์2566สำหรับกลุ่มเปราะบางเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโอนในวันที่10กุมภาพันธ์นี้และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจหรือผู้ดูแลคนพิการและผู้ปกครองเด็กแรกเกิดนะคะไปเริ่มกันที่กลุ่มแรกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในอัตราแบบขั้นบันไดอายุ 60-69 ปีอัตรา600บาทต่อเดือนอายุ 70-79 ปีอัตรา700บาทต่อเดือนอายุ 80-89 ปีอัตรา800บาทต่อเดือนและอายุ90ปีขึ้นไปอัตรา 1,000 บาทต่อเดือนไปที่กลุ่มที่2เบี้ยความพิการนะคะเดือนละ800และ 1,000 บาทอายุต่ำกว่า18ปีได้รับเดือนละ 1,000 บาทอายุ18ปีขึ้นไปได้รับเดือนละ800บาทและกลุ่มสุดท้ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเดือนละ600บาทต่อเดือนจนอายุครบ6ปีในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมแอดจะใส่ไว้ใต้คลิปนี้นะคะซึ่งใน3กลุ่มนี้จะมีกลุ่มที่ได้รับสูงสุดถึง 1,000 บาทนะคะอัปเดต8กุมภาพันธ์2566